สวัสดีค่ะมุกชัชยาค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องนี้นะคะอยากจะเปิดแชทค่ะลูกค้าหนุ่มนะคะประกาศหาสาวรับงานเอนเตอร์เทนค่ะแต่สิ่งที่น่าตกใจคืออะไรรู้ไหมคะขอคนที่ติดเชื้อโควิด-19 เท่านั้นค่ะโอ้โหรีเควสต์มาขีดเส้นใต้มาหนาๆเลยนะคะจนเกิดข้อสงสัยว่าทำไปเพื่ออะไรโดยส่วนใหญ่ค่ะคิดเหมือนกันเลยนะคะว่าเพื่อไปเคลมเงินประกันนั่นเองค่ะเมื่อวานนี้นะคะวันที่11มกราคม2565ค่ะเพจหลงรักดาวร้านนะคะได้มีการโพสต์ภาพเผยห้องแชทนึงค่ะที่ประกาศหาสาวรับงานเอนเตอร์เทนแต่สิ่งที่น่าตกใจค่ะนั่นก็คือลูกค้าเนี่ยระบุว่าขอคนที่ติดเชื้อโควิด-19 เท่านั้นซึ่งทำให้หลายคนค่ะตั้งข้อสงสัยนะคะอาจจะแบบเฮ้ยนายคนนี้เนี่ยผู้ชายคนนี้ลูกค้าคนนี้เนี่ยอยากจะติดเชื้อเพื่อที่จะไปเคลมเอาเงินประกันโดยในแชทระบุข้อความค่ะบอกว่าขอเด็กที่ติดเชื้อโควิดเท่านั้น end up งาน 4 ทุ่ม 3,000 ถึง 5,000 หัก 600ได้เลย end up end only ได้หมดขอคนที่ผลตรวจ ATK ขึ้น2ขีดขอเด็กที่ติดโควิดเท่านั้นโอ้โหคุณผู้ชมคะรีเควสต์มาขนาดหนักเลยนะต้องติด2ขีดมีหลักฐานแล้วก็ขอคนที่ติดโควิดจริงๆลูกค้าเนี่ยบอกว่าอยากได้เชื้อโควิดค่ะอย่างไรก็ตามนะคะโพสต์ดังกล่าวค่ะมียอดแชร์ไปแล้วนะคะกว่า600ครั้งมีชาวเน็ตค่ะได้คอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากนะอย่างเช่นบางคนเนี่ยบอกว่าโอมิครอนพร้อมเสิร์ฟค่ะบางคนก็บอกนะคะบอกว่าเอ็นยุคงานเอ็นยุคใหม่อะไรกันเนี่ยกลุ่มขมับเลยหิวเงินประกันรับงานไหมแบ่งเชื้อให้ด้วยได้นะบอกว่าสร้างคลัสเตอร์แบบนี้เนี่ยไร้ความรับผิดชอบต่อสังคมมากๆเลยคนคิดเนี่ยคิดอะไรอยู่แล้วก็อีกมากมายหลายคอมเมนต์ที่เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะส่วนใหญ่เนี่ยบอกเลยว่าคนนี้คิดไม่ดีแน่นอนแล้วจะมีใครที่อยู่ดีๆเนี่ยอยากจะมานั่งติดโควิดอย่างนั้นอย่างนี้นะคะต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับผู้ชายคนนี้แน่ๆแล้วส่วนใหญ่ก็เทไปทางเดียวกันค่ะบอกว่าอยากได้เงินประกันแน่นอนอยากแบบเอาไปเคลมประกันแน่นอนช่วงนี้แบบมันถึงขนาดที่อดอยากปากแห้งชนิดที่ว่าต้องเอาเงินประกันแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ชมขาเรียกได้ว่าหลายๆคนค่ะมีความคิดเห็นเอ็นไปทางด้านลบนะคะแล้วคุณผู้ชมนะคะคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวนี้บ้างคะก็สามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ค่ะและนี่ก็คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม